ปปลาวเป็นประเทศน้อยตั้งอยู่อาซีตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีฮีดของประเพณีอันดีงามมีภูมิสันฐานที่สวยสดงดงามและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายแต่ถึงอย่างใดก็ตามสปปลาวเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลมีประชากรเพียงแต่6,500,000คนและมีภูมิสันฐานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงจึงเป็นสาเหตุที่ให้ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกยังบ่ทันเสื่อมจอดกันได้ดีเท่าที่ควรพร้อมเดียวกันก็ยังมีขนาดตลาดที่น้อยเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจของสปปลาวพบพ้อกับสิ่งท้าทายพอสมควรเพื่อเป็นการยกสูงบทบาททางด้านการเมืองและสถานะทางด้านเศรษฐกิจของสปปลาวในเวทีโลกสปปลาวได้เข้าร่วมเป็นภาคีของประชาคมประชาชาติอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปี1997ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศมีความพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวสร้างสังคมให้มีความก้าวหน้าสร้างอาเซียนให้เป็นคงเขตแห่งสันติภาพและเสถียรภาพบนพื้นฐานมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีต่อกันปี2015แม่นลักหมายแห่งไซสนะที่สำคัญที่สุดของอาเซียนซึ่งเป็นปีที่อาเซียนประกาศสร้างตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในนี้กำแพงภาษีนำเข้าและสิ่งกีดขวางด้านระเบียบการที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนภายในของเขตนี้ได้ถูกลบล้างล้วงหลายสมควรซึ่งเป็นเงื่อนไขให้สปปลาวสามารถประกอบส่วนเข้าในตลาดและต้องโซ่มูลค่าเพิ่มระดับภาคพื้นได้หลายยิ่งขึ้นระยะต้นของปีสร้างตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสปปลาวได้รับเกียรติอย่างสูงในการเฮ็ดหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2016ภายใต้คำขวัญหันวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นรูปธรรมเพื่อความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนสปปลาวได้นำพาประเทศสมาชิกอาเซียนจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายเพื่อก้าวไปสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภาคพื้นที่มีความใกล้ชิดกันหลายกว่าเก่าภายใต้การชี้นำนำพาของสปปลาวอาเซียนสามารถสำเร็จการห่างแผนเวียกยุทธศาสตร์2016ถึง2025เพื่อจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2025ที่รวมเอาทุกแขนงการและทุกประเทศสมาชิกการเป็นประธานอาเซียนในปี2016ของสปปลาวได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงเขาในผลสำเร็จของอาเซียนเว้าเฉพาะและของสปปลาวการเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ได้สามารถเฮ็ดให้อาเซียนรับเอาแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละแขนงการซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพันขยายแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2016-2025 ให้ปรากฏผลเป็นจริงในระยะเป็นประธานอาเซียนสปปลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสากลที่สำคัญต่างๆเพื่อสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาวาระของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงในกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนสิงหาปี2016บรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรับฮ้องเอา8ข้อรีเริ่มอันเป็นประวัติศาสตร์ที่เสนอโดยสปปลาวผ่านบรรดาข้อรีเริ่มด้านการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการพัฒนา SMEการท่องเที่ยวแบบยืนยงและการเสื่อมยงการเป็นประธานอาเซียนของสปปลาวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าให้แก่การเสริมขยายความเจริญรุ่งเรืองและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจภายในอาเซียนนำผลประโยชน์มาให้ประชาชนลาวและรับประกันโอกาสให้ผู้ประกอบการของลาวได้สืบต่อขยายตัวเพื่อลดพรอุปสรรคจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลข้อรีเริ่มด้านขอบเวียกว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าอาเซียนและขอบเวียกว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านเสบียงอาหารอาเซียนจะช่วยให้บรรดาธุรกิจและสาวกสิกรของลาวสามารถเข้าถึงตลาดได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากว่าธุรกิจในสปปลาวหลายกว่า95ส่วนห้อยเป็นวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางข้อรีเริ่มด้านขอบเวียกด้านนโยบายในการเข้าถึงแรงทุนสำหรับ MSMEs จะพัฒนาวัฒนกรรมทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแรงทุนของ SMEs ได้ดีกว่าเก่าในนี้ SMEs ของลาวยังจะได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงขั้นคอดการให้การบริการทางภาครัฐที่กระทัดรัดและสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านข้อริเริ่มด้านแผนดำเนินงานว่าด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยให้แก่การสร้างตั้ง SMEs
การท่องเที่ยวถือเป็นแขนงการบริการที่สร้างรายรับจากการส่งออกกับที่ที่ใหญ่ที่สุดของสปป.ลาวแถลงการปากเสว่าด้วยแผนเวียกอาเซียนสำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และแนวทางการท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ในสปป.ลาวให้มีความยืนยงซึ่งจะนำผลประโยชน์มาให้สุมสนและปกปักรักษาสภาพแวดล้อมข้อรีเริ่มด้านรางวัลการท่องเที่ยวแบบยืนยงอาเซียนแม้นแน้ใส่ย่องยอและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในสปป.ลาวให้มีความรับผิดชอบสูงและรักษาได้สภาพแวดล้อมอันสวยสดงดงามข้อรีเริ่มเกี่ยวกับบทแนะนำของอาเซียนเพื่อการร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ จะเฮ็ดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวสามารถดึงดูดการลงทุนและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นทางนี้ก็ย้อนการร่วมมือที่ดีกับบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศอาเซียนข้อรีเริ่มสุดท้ายแมนขอบเวียกสำหรับการพัฒนาประเทศ CLMV ซึ่งขอบเวียกดังกล่าวจะเป็นทิศทางให้แก่อาเซียนในการซุ้มความพยายามเพื่อพร้อมกันลดพรสองวางความแตกต่างด้านการพัฒนาทั้งภายในอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาและประเทศสมาชิกโดยรวมการเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้สปป.ลาวได้เสนอ8แผนบูรณาการซึ่งถูกรับรองโดยอาเซียน8แผนบูรณาการดังกล่าวจะกลายเป็นมูลมรดกไปให้อาเซียนในอนาคตข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า8แผนบูรณาการดังกล่าวจะนำเอาผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือการเสื่อมจอดของอาเซียนในภาคพื้นและสากลการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวแมนบาท9ทมิตรที่สำคัญในการประกอบส่วนอันตั้งหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์2025ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนอื่นหมดอาเซียนได้พยายามหันตนเองให้กลายเป็นคงเขตที่มีการเชื่อมโยงและเชื่อมจอดสูงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของสินค้าการบริการการลงทุนการเงินและแรงงานที่มีสีมือสามารถเฮ็ดได้อย่างสะดวกโดยบ่มีอุปสรรค2ธุรกิจทุกขนาดสามารถขยายตัวสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และขยายกิจการของตนอยู่ในภาคพื้นที่มีการแข่งขันสูง3การร่วมมือระดับภาคพื้นจะรับประกันความสามารถในการแข่งขันของทุกประเทศสมาชิกในแขนงการบริมสิทธิ์เส้นท่องเที่ยวกสิกรรมและสาธารณสุข4ผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจจะถูกแบ่งปันอย่างเป็นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SMEs ผู้ประกอบการหนุ่มน้อยและแม่หญิง5ต่อกับแผนการเกี่ยวกับนโยบายสากลของอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนจะสืบต่อเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงทางด้านการค้ากับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญของอาเซียนเพื่อหันอาเซียนให้กลายเป็นศูนย์กลางของระบบตองโซ่มูลค่าของโลกสำหรับสปป.ลาวการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอาเซียนได้สร้างโอกาสอันดีให้แก่การสร้างความหลากหลายให้แก้แขนงการเศรษฐกิจสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมการสร้างตั้งประสคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เฮ็ดให้บรรดาต้นทุนทางการค้าและการขนส่งได้ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเฮ็ดให้การเชื่อมต่อของลาวกับตารางการผลิตและการค้าในระดับภาคพื้นมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าจุดแข็งทางด้านค่าแรงงานที่ต่ำพลังงานสะอาดและราคาที่สามารถจ่ายได้บวกกับเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองยังจะสืบต่ออันเป็นเงื่อนไขที่ดีช่วยให้สปป.ลาวเชื่อมโยงเข้าในตองโซ่มูลค่าเพิ่มของภาคพื้นและของโลกเมื่อบริษัทต่างชาติได้สร้างตั้งเครือข่ายการผลิตในอาเซียนสปป.ลาวก็สามารถดึงดูดเอาส่วนแบ่งจากการลงทุนเข้าในอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ใช้แรงงานหลายรวมทั้งแขนงการบริการการท่องเที่ยวและไฟฟ้านำตกขณะเดียวกันเราก็มีพิจารณาในองค์รวมของเรื่องค่าพลังงานค่าแรงงานนะครับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของเป้าหมายที่ทางบริษัทนิคอนเนี่ยได้คาดหวังไว้ดังนั้นเราเลยมีการตัดสินใจในการลงทุนที่นี่ครับที่ประเทศลาวแล้วก็คนประเทศลาวเนี่ยมีความสามารถที่จะทำงานในด้านเทคโนโลยีหรือว่าไฮเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาตัวเซ็นทังหรือสองนักเกตเฮานี่เป็นจุดที่สำคัญที่เชื่อมต่อจีนอาเซียนและก็ภายในอาเซียนเฮานี้ประเทศไทยเล่านี่เป็นที่ว่าแห่งที่สำคัญเป็นจุดที่การผลิตของอาเซียนย้อนประสบคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจุบันผู้บริโภคในลาว
จึงมีทางเลือกในการชมไส้สินค้าที่หลากหลายและราคาที่ต่ำลงถึงอย่างไรก็ตามสปป.ลาวยังจะต้องสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโดยรวมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้สิ่งท้าทายหลักสำหรับธุรกิจของลาวแม้นการเพิ่มทวีความสามารถในการแข่งขันกับการนำเข้าและเพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบตองโซ่มูลค่าเพิ่มในระดับภาคพื้นดังนั้นธุรกิจของลาวต้องตั้งหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อญาติแยงเอาผลสำเร็จและผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงเข้าในประสคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่าอาเซียนมีทั้งความท้าทายและเป็นโอกาสสิ่งท้าทายก็คือเฮาจะได้มีคู่แข่งที่ว่าสูงขึ้นอยู่ในขงเขตธุรกิจที่ว่าเฮ็ดอยู่แต่อาจจะมีโอกาสหลายกว่าย้อนว่าถ้าหากว่าเฮาเจาะแต่เฉพาะตลาดลาวก็จะมีจำนวนประชากรที่ว่าค่อนข้างจำกัดผ่านมากก็ได้แต่อยู่ลาวน้อยหนึ่งส่งไปไทยหากแต่ว่าอนาคตก็แน่ใส่ประเทศภายนอกนี่ครับแผนการเข้าถึงตลาดในอาเซียนเนาะทั้งการให้บริการทางด้าน IT service man เฮาจะส่วนหลายมันเฮาจะร่วมมือกับบรรดาบริษัทอยู่ในภาคพื้นเองเพื่อว่าเฮาจังสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นคนลาวเขาเองก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจดีงามแล้วก็ให้บริการได้อย่างเต็มที่การส่งเสริมความสามารถแข่งแย่งแข่งขันของธุรกิจลาวเป็นหนึ่งใน3แผนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าดังนั้นพวกข้าพเจ้าจะสืบต่อความพยายามดังกล่าวเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลาวมีความสามารถแข่งขันในการส่งออกสินค้าก็คือการบริการคนตนเองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนเขาในการเสื่อมโยงเขาภาคพื้นและสากลของธุรกิจลาวเว้าเฉพาะและก็สปป.ลาวของพวกเฮาเว้าร่วมท่านสามารถเริ่มต้นแต่เดี๋ยวนี้เตรียมตัวท่านให้พร้อมเพื่อต้อนรับ AECและนำธุรกิจของท่านก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอีกระดับ